อะไรครับเพื่อนๆสมาชิกครับมีการวาดแผนที่และเปลี่ยนประสบการณ์จากบ้านหนูการที่อยู่บนดอยนะครับจากคุยไปคุยมาจังหวัดตังยังไม่รู้จักใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนี่แม่เสลียงนี่คือแม่เสลียงตรงนี้รู้จักกรุงเทพไหมรู้จักครับกรุงเทพอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมแล้วบ้านพี่อยู่ตังก็คือลงมาใต้หนูการเขาบอกเขายังไม่เคยเห็นทะเลนะครับทะเลเป็นไงทะเลเค็มหนูเคยไปครั้งหนึ่งไปแถวๆเกาะหาดนางรำหาดนางรำน่าจะเป็นระนองระยองระยองโอ้โหคือระยองแต่ที่ตังก็มีทะเลเหมือนกันก็เค็มเหมือนกันหน้าหลังตรงข้างล่างเรียกแม่น้ำอะไรแม่ยวมแม่ยวมตอนแรกพี่คิดว่าติดกับพม่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอีกไกลว่าพม่านี่อยู่ต้องลงไปทำแม่สามแลบแม่สามแลบอีกไกลไหมก็น่าจะประมาณ20-25โอ้โหนี่ถ้าพี่ปั่นจักรยานก็วันนึงเลยไม่ทั้งวันค่ะมันใกล้เดียวค่ะการคิดว่าน้องการคิดว่าพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่นะพี่ปั่นจักรยานวันนั้น25 กิโลบนเขาอะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะพูดคุยกันกับน้องการสาวต้อนรับที่มอเตอร์ไซค์แม่เสลียงครับเธอน่ารักมากการพูดคุยเป็นธรรมชาติเป็นกันเองนะครับซึ่งเป็นผลดีนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะมาปั่นจักรยานแล้วมาเที่ยวพักก็แวะมาได้ตรงจุดนี้นะสามารถสอบถามอะไรเธอได้เธอก็จะบอกว่าหนูไม่รู้แล้วก็ถ้าให้ตังก็ควรเตรียมตังมาครบนะครับแต่ช่วงเช็คราคาดีครับราคาห้องจะราคาห้องจะเปลี่ยนไปตามช่วงเทศกาลใช่ไหมถ้าเพื่อนๆมาก็ควรเตรียมตังให้ครบนะครับเพราะหนูการจะบอกหนูไม่มีตังค์ทอนครับจะเป็น2สิ่งนี้ที่เป็นคาแรคเตอร์ของเธอนะครับแล้วก็จากพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนกันก็ได้ทราบว่าจังหวัดตรังนี่ต้องไกลเลยถ้าหนูจะนั่งรถจากแม่เสลียงไปนี่2 วันเพราะพี่นั่งมาก็2 วันเหมือนกัน